พูดถึงกิจกรรมวันนี้ก่อนสกิลการวาดภาพของเราเป็นยังไงบ้างทุกคนเห็นก็เก่งกันอยู่แล้วโอ้โหผมเก่งกว่าทุกคนเห็นเป็นประจักษ์นะฮะทุกคนเห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วนะฮะว่าผมฟุกอันนั้นน่ะฟุกเลยสีที่วาดอ่ะคือเรื่องนี้มันไม่ควรมีการคำว่าฟุกเกิดขึ้นได้มันที่ฝีมือและจินตนาการนี่เป็นการวาดรูปครั้งแรกของผมต่อหน้าประชาชนประชาชนซึ่งมันก็คือเป็นลิมิเต็ดขึ้นมาทันทีเลยใช่ฮะเราถ้าวาดใหม่แล้วก็ดีกว่าเดิมจูเนียร์ไม่เผื่อเลยเป็นไงบ้างไปวาดดิฉันก็ไปสีเหลือสีเหลือป่ะเออพอรู้ว่าต้องมีกิจกรรมวาดรูปมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ไม่เลยครับผมใช้จินตนาการตัวเองออกมาให้แบบที่เราอยากถ่ายทอดให้คนอื่นได้เห็นว่าเรามีฝีมือขนาดไหนเราก็ถ่ายทอดมาเลยครับผมไม่ต้องเตรียมตัวผมเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อกี้บนเวทีเราดูเก่งๆดูเราแบบว่าเขินดูแบบไม่ดูเออจับภูการมือยังสั่นยังไงยุงมันกัดครับผมก็เลยแบบไปทาซอฟเฟลบีบตอบไม่ได้อีกไม่ยุงมันกัดไงมือมันเลยสั่นแต่พอทาซอฟเฟลแล้วอ่ะเออก็เลยไม่สั่นก็เลยวาดออกมาดีฟุกมีจะเสริมมาตรงที่ถ้าจูเนียร์พูดมาขนาดนี้ไม่ก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่แบบว่าต่อให้ทุกคนเห็นปกติก็จะวาดนั่งวาดคนเดียวมากกว่านะแล้วก็ตอนนี้วาดบ่อยหรอฮะไม่ค่อยบ่อยหมายถึงเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนแสดงว่าฟุกมีสกิลทางด้านนี้ใช่ครับแต่ก็ยังฝีมือไม่ตกก็ยังโอเคแล้วด้วยความที่ฟุกอยู่วาดมาบ่อยๆพอเห็นผลงานจูเนียร์แล้วเรายังไงบ้างถ้าต้องให้คะแนนก็เอ้ยรู้สึกว่าโอเคทำดีนะเพราะตอนแรกตอนผสมสีเห็นตาลอยๆอยู่ทำไมอ่ะไม่ได้นอนหรือว่ายังไงงงๆว่าแบบเฮ้ยเอาไงกับสีดีวะอะไรเงี้ยไม่มันไม่เหมือนที่คิดไว้ไงที่คิดไว้คือไม่ผสมสีมาให้แล้วหรือว่าสีแบบมันเยอะเกินไงเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกอะไรก่อนดีเราทำได้มาแม่สีอ่ะสมมติน้ำเงินแดงอะไรได้ครับอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเยลโล่ทำไม่ได้มันมีตารางให้อยู่ครับแล้วเป็นไงบ้างมาเจอแฟนคลับอีกครั้งหลังจากที่ไปเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเกิดวันเกิดเป็นไงบ้างแฟนคลับก็มาแบบเหนียวแน่นครับผมแฮปปี้ดีใจมากครับผมวันธรรมดาด้วยเนาะนึกว่าจะมีคนมาน้อยกว่านี้แต่ก็มากันเยอะเลยครับทุกคนตั้งใจอยากได้เสื้ออ๋ออยากได้เสื้ออยากได้เสื้อของเราที่ทำไงอ๋อผมวาดขายไหมฝีมือผมก็ดีด้วยไงไม่ใครอยากเงียบหมดเลยอะไม่มีใครลุกมือเลยอะเออตอนที่ได้ของตอนที่แบบจับฉลากมาคนได้ของไม่เอาไม่ใช่ฉันหรอเอออยากให้พูดถึงวันเกิดที่ผ่านมาไปงั้นจูวันเกิดแล้วผมก็โอ้โหแฮปปี้สนุกมากสนุกสนานมากเลยก็นี่มีฟุกมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับซึ่งไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆว่าซึ่งไม่เซอร์ไพรส์เลยอุตส่าห์เดินมาโอ้โหแต่ละคนโอ้โหตั้งแต่คูก้ายันนี่แบบคอยส่งผมหรือเขาคือเขาก็รู้แล้วว่าหลังผมจะแอบตรงใต้เวทีถ้ามาถึงเราเลือกใส่มาคอนนั่นเนี่ยคิดไม่ออกเลยไม่รู้จะมามุกไหนดีคิดเองไหมอะไรนะฮะคิดเองก็มีคิดเองบ้างและไอ้มาสคอตเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับจูฮะไอ้มาสคอตเนี่ยในซีรีส์เขาไงครับตุ๊กตากระต่ายใช่ตุ๊กตาชีอิจิอิจิตุ๊กตาอิจิอิจิคุงแล้วเป็นไงบ้างพอเราใส่แล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดมั้ยหนักโคตรหนักหัวมันอะหัวมันหนักมากคือเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบว่าใส่มาสคอตแล้วก็ยืนทั้งวันเลยว่าแบบมันจะเป็นยังไงน่าจะเจ็บแบบคอบ่าไหล่อยู่ที่จริงใส่ไว้นานไหมหรือว่ากว่าจะรอแต่ผมใส่ตั้งแต่เริ่มงานเลยดูไม่ออกไม่มูสาดิจริงๆเซอร์ไพรส์ไหมซูเซอร์ไพรส์ไหมรู้อยู่แล้วแต่มันทำให้มันดูเซอร์ไพรส์ที่มันแค่ดูพลาดหัวผมเซอร์ไพรส์มากเลยครับผมไม่คิดว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมันจะเป็นฟุกอยู่ในนั้นได้อย่างไรเซอร์ไพรส์แม่ผมถอดทันทีซึ่งรู้ว่าผมหนักเอาเหรอแล้วเราคุกเข่าทำไมอ่ะขำรับพรเนี่ยรับพรทำไมอ่ะก็แบบรับพรถ้ามีคนให้พรก็ต้องไหว้รับซีนยงโรแมนติกมากแอฟฟูกอวยพรอะไรเขาก็จำได้ไหมดูแลสุขภาพแล้วก็แบบพักผ่อนเยอะครับผมทำงานก็พักเยอะด้วยแบบอย่าทำผมหนักมากเกินไปของขวัญครับของขวัญนะอะไรนะของขวัญให้ไปแล้วให้ไปแล้วให้น้ำหอมฮะถูกใจไหมหรือว่าถูกใจครับนี่เหรอใจเลยกว่าจะเลือกได้บอกเลยทำไมใครเป็นคนเลือกเราให้งบเข้าไปหรอฮะเขาบอกไม่ผมเลือกผมตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาจะเขามีอะไรบ้างคือซึ่งจะซื้อหูฟังให้เขาก็มี2อันซื้อกระเป๋าให้เขาก็มีแล้ว
เออก็เหลือน้ำหอมซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรจากเขาก็เลยแบบซื้อน้ำหอมทำไมเราไม่ใช้น้ำหอมเลยครับเอาแล้วเอาแป๊บนึงซื้อมาแล้วเขาจะใช้เหรอใช่ใช่เดี๋ยวเขาบอกเป็นในในว่าเขาควรใช้ทำไมอ่ะกลิ่นเขาไม่พึงประสงค์มุกเขายังไงลูกยังไงทำไมไม่อยากใช้บ้างแล้วทำไมจูไม่ใช้เลยเหรอแม่ผมเป็นภูมิแพ้ครับพี่กินดูว่าเป็นผู้ชายเนื้อหอมดีแล้วอ๋อใช่ผมหอมแล้วครับแต่เดี๋ยวใช้เอออ่ะแล้วจูซื้ออะไรให้ตัวเองมันเกิดไม่ได้ซื้อทำไมอ่ะไม่ได้ซื้อไม่รู้ซื้ออะไรอ่ะซื้อให้ตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดไงจะได้แบบเออไม่มีอะไรให้ตัวเองเออปีนี้เรามาแล้วเราก็ซื้อของขวัญเราซื้อดิคุยอย่างนี้กีตาร์ซื้อกีตาร์เออซื้อกีตาร์อันนี้ซื้อหรือมันมีอยู่แล้วพี่เลือกบังคับมีอยู่แล้วแต่ว่าซื้อเพื่อเป็นงานนั้นเลยครับเล่นให้แฟนคลับฟังอ๋อซื้อไปให้แฟนคลับไอ้นี่เลยเหรอครับผมก็คือใช้งานเดียวเท่าไหร่นะบอกไปดิไม่เยอะมาก50,000หรือ 40,000 ไม่ถึง5อุ๊ยเกินไปแบบ 49,000 ไม่ถึงทำไมถึงเลือกซื้อกีตาร์ไม่ผมอยากเล่นกีตาร์ให้แฟนคลับดูครับก็คือฝีมือไม่มีเอากีตาร์ดีไว้ก่อนเออพอพกฝีมือมาด้วยก็ดีก็อยากพกมามันหาไม่เจออ๋อแล้วใครร้องคุณเนี่ยคุณร้องเหรอไม่ขอร้องกับสมิธไปอ้อนวอนให้สมิธมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยให้น้องมาจัดการให้หน่อยช่วยเล่นด้วยซึ่งก็ถือทิ้งให้สมิธสักครึ่งชั่วโมงไปเลยไม่ผมพาสมิธเละเลยฮะเพราะเป็นว่าที่นักร้องนะคะใช่รู้สึกผิดกับสมิธเหมือนกันพาสมิธเละเทะเลยแต่ก็ออกมาได้ครับเล่นขายขำได้แล้วเป็นไงบ้างของขวัญจากแฟนโอ้โหแฮปปี้เยอะมากแฮปปี้มากเลยครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างว่าเขาทำไม่ตรงตามประสงค์ของเจ้าของวันเกิดก่อนหน้านี้จูเนียร์พูดว่าให้เขียนแค่การ์ดไม่ต้องเอาของขวัญมาอ๋อก็เขาไม่เป็นไรผมก็ดีใจที่เขาให้มาก็ยินดีรับครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากถือว่ารับในโอกาสพิเศษแล้วกันครับผมเฉพาะวันเกิดพิเศษและในส่วนของการเราได้อ่านที่เขาของล่าสุดอ่านไปนิดหน่อยแต่ว่าอันเก่าอ่านไปเกือบหมดแล้วครับเป็นยังไงบ้างดีใจแค่ไหนที่เขาทำตามวัตถุประสงค์เราแล้วดีใจกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาการนี้มาทำยังไงให้มันเก็บไว้ดีอยู่กันเพราะมันเยอะพอสมควรก็อยากเก็บไว้ให้ได้นานที่สุดอะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าใส่กรอบดีไหมทุกอันมันก็เยอะเกินไปอะไรเงี้ยคิดอยู่เหมือนกันนะเก็บยังไงมันถ้ามันเยอะมากนั่นน่ะสิตอนนี้ผมก็ยังหาวิธีถ่ายรูปเก็บไว้เป็นอัลบั้มเลยคล้ายๆแปะหรอใช่นี่หรอใส่ซองเออใช่ไหมได้ไหมได้ไงได้แล้วเวลาแต่กี่เล่มอะน่าสิหมื่นกว่าเล่มแต่มันก็เป็นเรียบร้อยอะมันไม่หายมันไม่สาบสูญพี่ถามเรื่องซีรีส์อีกทูบีคอนติเนียลใช่ไหมใช่ครับผมเออเป็นยังไงบ้างมันจะได้ไปต่อยังไงต่อมีตอนพิเศษมีตอนพิเศษยังไงบ้างตอนพิเศษมีพิเศษยังไงยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นบทเลยอ่ะคือเขาก็บอกมาแล้วแต่เรายังบอกไม่ได้แค่นั้นเองบอกไหมบอกได้ไม่รู้ผู้จัดการก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้มันจะต่อจากอันที่แล้วยังไงบ้างถ้าตัวละครอ่ะหมออยากต่อยังไงบ้างถ้าชีวิตหมอมึงไม่ต้องโอ๊ยจะรู้ได้ยังไงไม่เตรียมตัวยังไงอย่างแรกของผมคือฟิตหุ่นฮะจะไม่ยอมเป็นภูมิหมาน้อยอีกต่อไปเอ้ยเดี๋ยวก็รู้อาหารกองมันก็คือต้องมี NC เหรอก็ไม่รู้หลอกถามอีกแล้วหลอกไม่รู้สิแล้วมันจะ to be continue ได้ไหมเหมือนว่า continue ของบทได้ไหมเพราะว่ามันห่างโอ้สบายครับสบายครับเพราะทุกวันนี้แฟนเขาก็ดูย้อนหลังบ่อยเราก็ไปศึกษาผลงานของตัวเองอีกทีนึงแล้วก็ลองเล่นแบบให้คำว่าอะไรนะศึกษาผลงานศึกษาผลงานของตัวเองทำไมอ่ะเปลี่ยนลืมครับเปลี่ยนลืมแล้วของฟุกอ่ะมันจะทำยังไงถ้าอันอ่ะถ้าให้คีเอทเองอ่ะถ้าไม่เอาบทที่เขาส่งมาให้อ่ะคีเอทเองก็คงน่าจะคอนง่ายอยู่แล้วเพราะว่าตัวจีเนี่ยก็คล้ายๆผมอุ้ยมีความรู้เรื่องแพทย์เยอะหน่อยเลยเหรอไม่หมายถึงแบบลักษณะนิสัยแบบว่าส่วนตัวจริงๆถ้ามันมาจริงมันจะตายกับคนอยู่ไหมอะไรนะทุกวันนี้จะต่อยกันอยู่แล้วเนี่ยใช่ผมกำลังบอกว่าคนเขียนบทอยู่ให้แบบว่าทนไม่ไหวเอามีดหมอแทงจริงๆอันนี้มันจะฉายที่ไหนอะไรยังไงไม่รู้เลยหรอแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่
ก็ยังไม่รู้อ่ะไม่งั้นฝากแฟนๆครับผมก็ฝากติดตามฝากรอดูในเพจเนาะครับผมใช่ว่ามันจะเป็นยังไงตอนเดียวเอาหรอให้ครับผมชั่วโมงกว่าประมาณนั้นไหนบอกไม่รู้ประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้ก็ฝากติดตามเรื่อยๆแหละก็ในทางโซเชียลมีเดียของเราทั้ง2คนเลยนะครับผมแล้วก็ทางของเพจTo be continue คุณได้ไปต่อด้วยนะครับถามสิจูเนียร์พี่ณเดชน์เป็นยังไงบ้างที่หยดใช่ไหมครับผมจริงๆมันเหลืออีกซีน2ซีนแค่นั้นเองครับเป็นซีนไม่สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญเป็นซีนที่ไม่ได้ใหญ่มากถ้าซีนใหญ่ๆนี่คือถ่ายไปหมดแล้วเหลือซีนนิดเดียวก็ไม่กระทบแน่นอน10ตุลาคมนี้ได้ชมกันทุกคนแน่นอนเป็นไงบ้างกับภาค2แล้วมันจะเข้มข้นแค่ไหนโหตั้งแต่ตอนอ่านบทผมบอกเลยว่ามันเดือดกว่าเดิมมันแบบร้อนคือมันไม่ใช่ช็อตตัดก่อนหนังผีช็อตเลยอ่ะกำลังเล่าอยู่ไงขอโทษคือมันเดือดกว่าเดิมตั้งแต่ตอนอ่านบทคือแบบมันไม่มีช็อตไหนให้หายใจได้เลยอ่ะคือแบบคนดูต้องแบบลุ้นไปในตัวตลอดเวลาคือมันทั้งน่ากลัวทั้งมันบู๊มันอะไรหมดครบหมดเลยครับผมสนุกมากความสยองมันจะแค่ไหนเพราะว่าภาคที่แล้วมันก็คือหยุดหายใจไม่ได้เพราะว่ามันจะวนถ้าภาคที่2ประมาณนี้ใช่มั้ยฮะภาคแรกประมาณนี้ภาคที่2นู่นแล้วประมาณนี้ว่ะกินไม้หรอได้ถึงนู่นแล้วแล้วในบทของเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าภาคที่เราก็โดนเกลียดเยอะไม่เพราะว่าเราไปทะเลาะกันนะเดชเนี่ยกับพี่ใหญ่อย่างเงี้ยคือภาคนี้ตายก็บอกว่าตายเลยโดนสั่งตายเลยไม่มีคิวให้หรอใช่อ๋อรับหลายเรื่องก็เลยตายใช่ๆงานซ้อนเยอะไม่คือภาคนี้ตัวละครทุกตัวมันโตขึ้นมาแล้วเนาะเจอเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมาเยอะมากแล้วแหละเพราะฉะนั้นทุกคนในครอบครัวมันรักกันแล้วก็เติบโตควรแข็งแกร่งขึ้นพร้อมสู้ครับผมคือภาคที่แล้วคือเราตั้งรับให้ผีมาหาภาคนี้คือแบบเยอะเด็ดเยอะเด็ดไปตามหาผีเลยเป็นเดือดช็อตไปตามครับได้ดูแน่นอนวันที่10ตุลาคมนี้นะครับผมในโรงภาพยนตร์มีทั้งระบบปกติแล้วก็ IMAX ครับผมโอเคครับที่นี่ขออนุญาตถามยังเห็นวันที่ต้องถ่ายมันมีการลงตองที่มีพี่ณเดชน์ต้องถ่ายด้วยครับผมที่กระดูกเองวันนั้นต้องถ่ายต้องยกเลิกกองถ่ายยังอีกคอยทีคำถามคืออะไรนะยกเลิกกองวันที่การถ่ายทำวันที่พี่ณเดชน์เกิดอุบัติเหตุมันต้องยกกองไปเลยอ๋อวันนั้นเหรอฮะวันนั้นก็ถ่ายในส่วนของทุกคนครับที่ไม่มีพี่ณเดชน์ส่วนของพี่ณเดชน์ก็ยกไปครับแค่นั้นก็คือไปรอให้พี่ต้องถ่ายก่อนใช่ครับแค่ส่วนของพี่ณเดชน์ไม่มีดีเอ็มให้กำลังใจอะไรก็เป็นกำลังใจให้เขานะครับผมแต่ว่าไม่ได้ดีเอ็มไปตอบนี้ได้ไหมไม่กล้าทักไปไม่กล้าทักไปเกรงใจเขางานยุ่งอยู่พอสมควร